เบเกอรี่สวัสดีค่ะเข้าสู่หรือดูมายงชิดแล้วนะคะวันนี้ก็จะมาทําเมนูมายงชิดชีสพายค่ะเป็นเมนูที่ทําง่ายๆนะคะไม่ต้องใช้เตาอบเลยแล้วก็อร่อยมากเลยนะมีความหวานอมเปรี้ยวทานแล้วชื่นใจสุดๆเลยค่ะสูตรจะบอกไว้ให้ในวิดีโอนะคะหรือว่าดูในข้อมูลเพิ่มเติมก็ได้นะอย่าลืมดูคลิปให้จบนะคะเดี๋ยวพร้อมแล้วเราไปดูวิธีทํากันเลยค่ะ ในส่วนแรกเราก็จะทําฐานก่อนนะคะนำแครกเกอร์ไปใส่เครื่องปั่นให้ละเอียดหรือถ้าใครไม่มีสามารถนําไปใส่ถุงแล้วก็ทุบก็ได้นะให้จะปั่นให้ละเอียดสักเล็กน้อยนะคะเพราะว่าเวลาที่เราเอาไปอัดเป็นฐานแล้วเนี่ยเขาจะได้แน่นแล้วก็เวลาเราตัดเค้กนะคะมันก็จะทําให้ตัวฐานเนี่ยไม่ค่อยแตกออกจากกันค่ะ ได้ความละเอียดตามที่ต้องการแล้วเราก็ใส่เนยลงไปค่ะตัวเนยเนี่ยเราจะนําไปละลายก่อนนะคะก็จะใช้เป็นเนยเค็มหรือเนยจืดก็ได้ให้ดูแครกเกอร์ของตัวเองนะถ้าเกิดว่าแครกเกอร์ของเราเนี่ยเป็นแครกเกอร์ที่เค็มแล้วก็ไม่ควรใช้เนยเค็มแล้วนะคะ คาเกร์ที่ผสมจนได้ที่แล้วก็จะมีลักษณะเป็นทรายเปียกค่ะจากนั้นเราก็นําไปเทใส่พิมพ์ที่เราต้องการได้เลยวันนี้ไฮจะทําเป็นแบบทั้งพิมพ์กลมแล้วก็ใส่ในถ้วยฟอยนะคะพิมพ์กลมที่ไฮใช้เนี่ยจะเป็นพิมพแบบถอดก้นขนาด6นิ้วค่ะคาเกร์ที่ใส่ในถ้วยฟอยก็จะชั่งอยู่ประมาณถ้วยละ10กรัมนะคะส่วนที่เหลือก็นํามาใส่พิมพ์กลมทั้งหมดเลย จากนั้นเราจะทำการกดฐานแครกเกอร์ให้แน่นเลยนะคะเพราะว่าเวลาที่เรานำมาตัดเป็นชิ้น,นแบนเนี่ยตัวแครกเกอร์เขาจะได้ไม่หลุดร่วค่ะได้แบบนี้แล้วก็นำไปแช่ตู้เย็นให้เขาเซตตัวเลยนะคะจากนั้นเราก็จะมาทำส่วนของครีมชีสค่ะใช้นมข้นจืดนะคะแล้วก็ใช้ผงเจลาตินผสมเข้าด้วยกันเราจะแช่ไว้จนกระทั่งเจลาตินอิ่มตัวนะคะพอเจลาตินอิ่มตัวเรียบร้อยแล้วเราก็จะเอาไปเข้าไมโครเวฟสักประมาณ10วินาทีเพื่อที่จะให้ตัวเจลาตินละลายก่อนที่จะเอามาผสมกับครีมชีสค่ะตัวครีมชีสเราก็นําาม นอกตู้เย็นก่อนให้เขานิ่มนะคะแล้วถึงจะนาไปใช้เพื่อที่ว่าเขาจะได้ตีง่ายๆก่อนตีก็หั่นให้เป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้จากนั้นก็ใช้เครื่องตีมือถือตีจนกระทั่งเขาแตกตัวดีเลยค่ะถ้าใครที่ไม่มีเครื่องก็สามารถใช้เป็นตะกอมือก็ได้นะคะเมื่อครีมชีสอ่อนตัวและกระจายตัวดีแบบนี้แล้วเราก็จะใส่โยเกิร์ตลงไปจากนั้นเราก็ตีผสมให้เข้ากันค่ะ เมื่อตีจนเข้ากันดีแล้วตัวครีมชีสจะมีลักษณะที่เนียนขึ้นเราก็ใส่นมข้นหวานลงไปค่ะตัวนมข้นหวานเราสามารถที่จะปรับความหวานได้ตามที่เราต้องการนะถ้าเกิดใครชอบหวานก็สามารถใส่เพิ่มจักสูตรไปก็ได้ค่ะเมื่อเราตีครีมชีสมาถึงขั้นตอนนี้เราจะสังเกตได้ว่าตัวครีมชีสเขาจะมีความเบาๆแล้วก็ฟูขึ้นแบบนี้นะคะตอนนี้เราก็พักครีมชีสไว้ก่อนนะแล้วเดี๋ยวเรามาตีวิปครีมกันค่ะ วิปครีมที่ไฮใช้วันนี้เป็นววปครีมแบบผงชนิดจืดนะคะเราจะตีจนกระทั่งเขาตั้งยอดแบบนี้เลยใส่ววปครีมที่เราตีเรียบร้อยแล้วลงไปในครีมชีสนะคะแล้วก็ตีผสมให้ทั้ง2ออย่างเข้ากันววปครีมที่ไฮใช้ก็เป็นววปครีมแบบผงนะคะถ้าเกิดว่าใครที่ไม่มีแบบจืดจะใช้แบบหวานก็ได้แต่เราก็จะต้องปรับความหวานให้เข้ากันด้วยนะแต่ถ้าเกิดว่าใครที่ไม่มีวิปครีมแบบผงสามารถใช้เป็นแบบน้ำก็ได้นะคะจะเป็นนอน dairy หรือว่าเป็นแบบ d a i ี่ก็ได้ถ้าเป็น dairy ครีมชีสของเราก็จะมีความหอมแล้วก็นัวมากขึ้นค่ะตอนนี้ ตีจนได้ที่แล้วเราจะได้ตัวครีมชีสที่มีความฟูเบาแล้วก็เนียนแบบนี้จากนั้นเราจะใส่ตัวเจลาตินลงไปเจลาตินเนี่ยเราจะต้องนําไปละลายระหว่างพักไว้ให้หายร้อนก่อนนะคะเพราะว่าตัวครีมชีสกับตัววิปครีมเนี่ยไม่ถูกกับความร้อนถ้าเราใส่เจลาตินร้อนๆลงไปมันจะทําให้ทุกอย่างละลายค่ะ ตีจนกระทั่งทุกอย่างเข้ากันและเนื้อเนียนแบบนี้จากนั้นเราก็ทําการปาดอ่างนะคะคนส่วนผสมอีกครั้งหนึ่งเมื่อเข้ากันดีเรียบร้อยแล้วเราก็นําส่วนผสมของครีมชีสเทลงใส่ฐานแครกเกอร์ที่เราทําไว้ได้เลยค่ะไฮจะทําการตักครีมชีสใส่ในถ้วยฟอยล์ก่อนนะคะขั้นตอนนี้ไม่ได้ช่างหนาะก็ใช้วิธีกะกะเอาค่ะเอาว่าเวลาที่เราตักลงไปแล้วเนี่ยตัวครีมชีสก็ปิดฐานแครกเกอร์จนมิดส่วนที่เหลือนะคะเราก็จะนําไปเทใส่ตัวพิมพ์ที่เป็นพิมพ์ปอนได้เลยค่ะ ถ้าเราทำใส่ถ้วยฟอยหรือถ้วยพลาสติกเราไม่จําเป็นต้องใส่เจลาตินก็ได้นะคะข้ามไปเลยเจลาตินเนี่ยจะจําเป็นก็ต่อเมื่อที่เราทําในพิมพ์เค้กแล้วก็ต้องการถอดพิมพ์เพราะเราต้องการให้ตัวครีมชีสของเราอยู่ทรงค่ะใส่ครีมชีสลงไปแล้วจากนั้นเราจะทําการเกลี่ยหน้าให้เรียบนะคะแล้วเราก็นําไปใส่ตู้เย็นเพื่อที่จะรอให้ครีมชีสเซตตัวตอนนี้เดี๋ยวเราจะไปทําส่วนของมะยงชิดกันค่ะ นำมายงชิดไปล้างให้สะอาดจากนั้นปลอ,อกเปลือกแล้วก็หั่นออกมาเป็นชิ้นตัวชิ้นใหญ่เราจะเก็บไปแต่งหน้านะคะส่วนชิ้นด้านข้างเราก็จะนําไปทําซอสมายงชิดค่ะมายงชิดที่ฮาใช้ are, วันนี้ค่อนข้างงอมนะคะดังนั้นแล้วเนี่ยเขาก็จะไม่ได้ติดเปรี้ยวมากนักนะเวลาที่เราไปทําซอสนะคะเราก็จะต้องใส่ปริมาณน้ําตาลให้เหมาะสมกับรสชาติของมายงชิดด้วย เรายังไม่ต้องใส่น้ําตาลทรายลงไปเยอะนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องชิมก่อนแล้วค่อยปรุงทีหลังนะไม่อย่างนั้นเดี๋ยวมันจะหวานเกินไปจากนั้นใส่เกลือลงไปเล็กน้อยค่ะเปิดไฟแล้วก็มายงชิดไปเรื่อยๆสักพักน้ําตาลก็จะละลายนะคะมายงชิดเขาก็จะเริ่มคายน้ําออกมาเราก็จะได้เป็นมายงชิดที่มีน้ําแบบนี้ค่ะเนื้อมายงชิดนิ่มๆเราก็กดๆให้มันเละๆก่อนนะอ้มไปสักพักหนึ่งน้ําตาลละลายดีมายงชิดก็เริ่มเละแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะนําไปปั่นค่ะ ปั่นจนได้ความละเอียดตามที่ต้องการจากนั้นก็นําไปเทกลับใส่หม้อนะคะขั้นตอนนี้เราก็สามารถชิมได้แล้วนะว่าเราต้องการให้หวานหรือเปล่าถ้าเกิดว่าใครรู้สึกว่ามะยงชิดของเราเปรี้ยวไปนะคะก็สามารถเติมน้ําตาลได้เลยค่ะนำเจลาตินไปแช่ในน้ำเปล่าจนกระทั่งเจลาตินพองตัวจากนั้นก็นำมาใส่ลงในหม้อได้เลยค่ะ ต่อมาเราก็จะมาใส่แป้งกวนไส้เราจะใช้แป้งกวนไส้ผสมน้ำเล็กน้อยจากนั้นก็คนจนกระทั่งแป้งละลายระหว่างที่เทแป้งกวนไส้ลงไปเราก็จะต้องคนส่วนผสมไปเรื่อยๆนะคะเพราะว่าถ้าเกิดเราใส่ลงไปโดยไม่คนเนี่ยมันอาจจะทำให้แป้งลงไปจับตัวเป็นก้อนเป็นลูกได้นะคนตัวซอสไปเรื่อยๆจนกระทั่งเดือดอีกครั้งหนึ่งนะคะเพื่อที่เราจะให้แป้งสุกพอแป้งสุกแล้วเนี่ยส่วนตัวซอสเขาจะมีลักษณะท,ที่ใสขึ้นจากนั้นเราก็ทำการปิดไฟแล้วก็ปล่อยไว้ให้เย็นได้เลยค่ะ ซอสไมโยงชิสก่อนที่จะนําไปใช้จะต้องวางพักไว้ให้หายร้อนให้เขาเย็นสนิทก่อนนะคะไม่อย่างนั้นเราเนี่ยเดี๋ยวพอเราตักใส่ลงไปบนตัวขนมตัวครีมชีสของเราก็จะละลายได้ค่ะซอที่เย็นสนิทแล้วก็นํามาตักราดบนขนมของเราได้เลยห้จะตักใส่ถ้วยฟอยล์ก่อนนะคะส่วนที่เหลือทั้งหมดก็จะนาไปเทใส่พิมพ์ค่ะปริมาณในการตักซอสเนี่ยเราก็สามารถกะได้ตามที่ต้องการเลยนะใครชอบซอสเยอะๆก็สามารถทําเพิ่มแล้วก็ตักเยอะๆกเลยก็ได้ค่ะ ตอที่เหลือทั้งหมดจากการใส่ถ้วยฟอยล์ไฮก็จะเทล,ลงไปในพิมพ์แบบนี้เลยค่ะใส่ลงไปหมดแล้วนะคะเราก็จะทําการเอียงไปเอียงมานะเราจะไม่ปาดนะคะเพราะว่าไม่อย่างนั้นเดี๋ยวอาจจะไปโดนครีมชีสแล้วเละได้ก็ใช้วิธีเอียงแบบนี้จนกระทั่งคลุมทั้งหมดครีมชีสจากนั้นเราก็นําไปเข้าตู้เย็นได้เลย เมื่อเรานำไปแช่ตู้เย็นแล้วเนี่ยตัวของซอสด้านหน้าเขาก็จะเริ่มเซตตัวนะคะแต่ว่าเวลาที่เราจะตกแต่งตัวมะยงชิดเนี่ยไฮยก็จะลองไปจิ้มจิ้มดูก่อนให้มันเหมือนกับว่าตัวซอสเนี่ยเขายังนิ่มๆพอที่จะขยับได้จากนั้นเราก็แต่งหน้าได้เลยค่ะเพราะว่าถ้าเกิดตัวซอสเขาเซตตัวแล้วนะคะเดี๋ยวเราวางมะยงชิดไปเนี่ยมันจะเคลื่อนไปเคลื่อนมาตอนนี้เราก็ทําการแต่งหน้ามะยงชิดด้วยเนื้อมะยงชิดค่ะ เมยงชิดที่ไฮใช้ทั้งหมดวันนี้ก็ประมาณ1กิโลกร,รัมนะคะถ้าเกิดว่าใครที่ต้องการทำซอสเยอะๆหรือว่าต้องการตกแต่งหน้าเยอะๆก็สามารถเพิ่มปริมาณไปได้นะ ตกแต่งทั้งหมดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็นําไปแช่ตู้เย็นได้เลยรอให้เขาเซตตัวเขาจะใช้เวลาเซตตัวอยู่ประมาณ3-4ชั่วโมงค่ะส่วนตัวถ้วยฟอยนะคะเขาก็จะเซตตัวเร็วกว่านะอันนี้ก็คือเขาเซตตัวดีแล้วนะคะก็นํามาตักให้ดูเราก็จะได้เป็นเลเยอร์แบบนี้เลยมีชั้นของซอสมะยงชิดนะคะตัวครีมชีสแล้วก็แครกเกอร์แครกเกอร์ก็จะมีความเค็มนิดๆน,นะคะตัวซอสก็จะมีความเปรี้ยวอมหวานส่วนครีมชีสเนี่ยก็จะมีความมันแล้วก็นัวค่ะวันนี้ตกแต่งขนมด้วยดอกเดซี่สีขาวแล้วก็ ใบโรสแมรี่ค่ะไม่ยงชิดชิสพายแบบเป็นก้อนเค้กของเราก็เซตตัวดีแล้วนะคะเราจะทำการแกะออกจากพิมพ์เราจะใช้ตัวายซึ่งเป็นฟูดเกรดนะปาดรอบๆก่อนนะคะเพื่อที่จะให้เขาหลุดออกมาจากพิมพ์แล้วก็ค่อ,คอยๆถอดออกมาก็จะได้เป็นแบบนี้เลยค่ะ ใครเอาสูรไปทำแล้วติดปัญหาอยากสอบถามหรือว่าอยากส่งการบ้านก็สามารถเข้ากลุ่มได้เลยนะคะมีทั้งกลุ่มไลน์และกลุ่มทาง Facebook วางลิงก์เอาไว้ให้แล้วอุปกรณ์ที่ใช้ในคลิปก็มีลิงก์แล้วเช่นกันสามารถกดสั่งซื้อตามได้เลยค่ะชอบหรือเห็นว่าเป็นประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์เป็นกําลังใจให้กันกดติดตามซับสไคร์กันเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดเวลาลงเมนูใหม่ๆแล้วเอาไว้เจอกันใหม่เมนูหน้าค่ะสวัสดีค่ะ